กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะและครั้งนี้เป็นเครื่องประดับที่จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายค่ะกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JD จุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยค่ะที่สำคัญเลยใครที่มีปัญหานะคะเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างหรือว่าปวดศีรษะปวดไมเกรนเองก็ตามนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าบางท่านนะคะที่ได้ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของคอมพิวเตอร์เองก็ตามนะเครื่องมือสื่อสารต่างๆเนี่ยตรงนี้อาจจะทําให้นะคะในส่วนของการทํางานระบบเลือดหรือว่าระบบเรื่องของพลังงานร่างกายนั้นเป็นในเรื่องของคลื่นกระทบจากแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้เรามีอาการปวดหัวปวดเมื่อยได้นะฉะนั้นสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JD ชุดนี้ก็สามารถช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้นะคะแล้วก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังขทรายแล้วก็ลายกวนอิ่มค่ะก็มีความหมายดีๆนั่นคือความโชคดีความสุขสวัสดิ์นั่นเองนะคะฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าแต่ว่าพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะราคา999บาทต่อวันใครสนใจรีบโทรเข้ามาตอนนี้เลยที่เบอร์โทรศัพท์02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ02-277-9696นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าพูดคุยกันก็อย่าลืมค่ะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดสำคัญมากระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณภาวินีค่ะ13พฤศจิกายน2521นะคะเวลาเกิด 6:25 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของการงานการเงินโชคลาภแล้วก็จะได้บ้านใหม่เมื่อไหร่ค่ะก็เป็นคนวันจันทร์ ถูกต้องนะครับเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยใกล้จะเลยผ่านวันเกิดแล้วนะครับผมจะดูในช่วงอายุย่าง38ไปแล้วจริงๆปีนี้ถ้าถามว่าอยากขยับจริงๆโอกาสจะได้ก็พอมีแต่น่าจะเป็นลักษณะบ้านเก่าหรือว่าบ้านหลุดจำนองพวกนี้นะครับแต่พูดอยู่เสมอของใหญ่ทีเดียวเอาให้พร้อมถูกใจนะครับมี2ช่วงเวลานะครับย่าง39ที่เด่นแล้วก็อีกช่วงหนึ่งจะเป็นในช่วงอายุ40เต็มย่าง41ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสันติชัยนะคะ13เมษายน2528ค่ะเวลาเกิด 17:00 นตรงวันเสาร์ถามเรื่องของงานเงินแล้วก็จะซื้อบ้านช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างและความรักด้วยค่ะดวงไม่โกหกฮะพันธุเป็นอายุเป็นราชาโชคเกาะด้วยก็เหมือนกับว่าปีนี้ติดขัดก็มีคนช่วยนะอาจจะเป็นคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขต่างๆที่คุณดิวสถาบันการเงินหรือแม้กระทั่งโครงการจัดสรรพูดง่ายอยากได้อะไรลองต่อรองลองขอดูนะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรถ้ายังไม่ได้แต่งย่าง32นี้น่าสนใจนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะเกิดวันที่7กันยายน2555นะคะเวลาเกิดตี 5:22 นาทีระบุเป็นวันศุกร์ครับถามชื่อเก่าแล้วก็มีชื่อใหม่มาให้ดูด้วยนะชื่อเก่าคือเด็กชายจิรายุทธค่ะยุทธนี่เป็นยอยักษ์สระอุททหารล้อเรือถ้างั้นไม่ผ่านชื่อใหม่ชื่อใหม่คือกฤตติเดชก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดวันพฤหัสเนี่ยมีพยัญชนะวรรคเสาอย่างชื่อเดิมเนี่ยก็คือตัวทหารนะฮะชื่อใหม่ก็เป็นตัวดอเด็กอ่ะจดนะจากข้อมูลที่คุณส่งมาเนี่ยเด็กที่เกิดปี55ไม่น่าจะพลาดแล้วก็คือฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์แต่น้องเขาเนี่ยยังเป็นคนวันพฤหัสห้ามมีอักษรดังต่อไปนี้ตอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูให้เริ่มด้วย3สอครับสอเสือสอบอรสีสอคอสันลาหอหีบลอจุฬาหอนกฮูกหามาเดี๋ยวดูให้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุขวัฒน์ค่ะ27มิถุนายน2528นะคะเวลาเกิด 10:20 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุเรื่องงานแล้วก็เรื่องของการบวชตอนนี้ย่าง31ความจริงเนี่ยจะพูดยังไงดีคืออย่างนี้ฮะงานปีผมไม่ได้ห้ามบวชนะฟังให้ดีนะงานปีนี้โดยรวมเนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชัดเจนนะครับนะถ้ารู้สึกว่าในเรื่องของการบวชไม่ได้เร่งร้อนอะไรหรือมีความกังวล
หรือมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องเน้นในเรื่องของงานก็ทำไปก่อนนะครับแต่อย่างที่พูดอยู่เสมอแหละจังหวะที่จะบวชเรียนเนี่ยแทบจะไม่ต้องดูเกณฑ์จังหวะไหนพร้อมใจสบายช่วงนั้นสำคัญที่สุดนะอย่างที่ผมเรียนนะถ้าไม่ได้เร่งรีบและปีนี้เหมือนกับจังหวะน้ำขึ้นให้รีบตักเนี่ยก็ทำงานไปก่อนนะแต่ถ้าคิดว่าไม่จำเป็นอยากจะบวชเรียนเกณฑ์ก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุทธิสาค่ะ6ตุลาคม2515นะคะเวลาเกิด9นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันศุกร์ดูทุกเรื่องแล้วก็การทำบุญเสริมด้วยค่ะปีนี้เสริมในเรื่องของทุนการศึกษานะครับแบ่งปันให้กับเด็กที่เขายากไร้นะส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนคำพูดการเงินนะครับและช่วงบริเวณหัวเน่าอาจจะหมายถึงระบบสืบพันธุ์นะครับนะการขับถ่ายเบาแล้วก็ช่วงบริเวณบั้นท้ายเนี่ยยกของหนักๆปีจรนี้ต้องระวังส่วนงานนิ่งนะนิ่งแล้วก็มีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชชารินทร์นะคะ12มกราคม2557เวลาเกิด16นาฬิกา51นาทีวันอาทิตย์นะคะถามว่าชื่อนี้ควรเปลี่ยนไหมคะน้องชื่อณัชชารินทร์นอนเนมหนกาชอช้าง2ตัวสระอาแล้วก็รินทรทหารเราเรือกรันค่ะณัชชารินทร์ก็ใช้วรรคสีนามนะไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็สวยครับนามสกุลวัฒนาอุดมวงศ์วงเป็นสสลากรันค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วแหมติดคืออย่างนี้ครับถ้าน้องมีปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจผื่นแพ้อะไรง่ายๆอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งลำไส้การย่อยไม่ค่อยดีควรเปลี่ยนนะเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับส่วนการเรียนปีนี้เสาร์กาลีด้วยนะสังเกตดูปีนี้น้องจะเป็นอะไรและหายช้าพวกทางเดินหายใจการย่อยหรือว่าอาการแพ้เนี่ยจะชัดมากหรือแม้กระทั่งนะอะไรเขาเรียกว่าอาการลมชักอะไรพวกนี้เวลาร้องไห้นานๆดูดีๆนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนก็ไกด์ไว้เลยแล้วกันนะฮะสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดนะครับในระยะยาวของดวงน้องเขาเนี่ยพุทธสวยมากนะครับชอบตัวเลขเชียร์บัญชีชอบภาษาก็เรียนอักษรชอบสื่อสารมวลชนเรียนนิเทศครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปานิชานะคะ11มีนาคม2536ค่ะเวลาเกิด16นาฬิกา20นาทีวันพฤหัสบดีนะคะอาชีพที่เหมาะสมเนื้อคู่นะแล้วก็บอกในคู่เสริมบารมีตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับของคุณเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักเวลามีใครเข้ามาประคับประคองให้ดีๆได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูอาจจะมีอุปสรรคก็ได้อยู่ด้วยกันมักจะมีปากเสียงความขัดแย้งไม่ลงรอยก็ได้นะครับของคุณเนี่ยอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพฤหัสสวยทำงานแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีนะครับแล้วก็อาชีพพวกเซลล์พวกจัดซื้อจัดจ้างนะการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้ถือว่าเด่นในพื้นดวงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรณฐานะคะ20เกิดวันที่2สิงหาคม2537ค่ะเวลาเกิดทุ่ม45นาทีวันอังคารการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะปัตตานีกาลีฮะถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่แล้วเนี่ยปีนี้คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพมากหน่อยนะครับหรืออยู่ห่างไกลหรือมีปากเสียงกันบ่อยครั้งได้ทั้งนั้นนะครับย่าง22เนี้ยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ10ตัวแต่งงานนะมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะสภาพคล่องปีนี้โดยรวมฝากอย่างเดียวฮะอย่าให้ใครขอยืม SMS ต่อมาค่ะคุณศศินะคะ15พฤษภาคม2513ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกา47นาทีวันศุกร์แฟนที่คบเนี่ยเขารักหรือเปล่าดูและดูเขาไม่มีเวลาให้เลยผมตอบแบบนี้นะเวลาส่วนหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเขาซัพพอร์ตสาระสำคัญของชีวิตได้ไหมคือในพื้นชะตาเนี่ยบอกว่าคู่จริงๆจะคอยเอื้ออำนวยคอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลืออย่าไปมองถึงเรื่องเงินหรือวัตถุอย่างเดียวนะแต่จะอุปถัมภ์ได้เกณฑ์ความรักของคุณในช่วงย่าง45ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะแต่เอาเป็นว่าเข้าย่าง46แล้วคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้กับคนนี้ใช่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอิสริยะนะคะ24กันยายน2530นะเวลาเกิด 11:09 น. วันพฤหัสบดีค่ะอาชีพอะไรดีนะทำบาเบียดีไหม
การเงินคู่ครองเป็นยังไงแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะจริงๆพวกเครื่องดองของเมาสำหรับคุณก็ถือว่าทำได้นะทำได้นะก็ถือว่าฉลกพอสมควรกับพื้นชะตานั่นแหละเพียงแต่ว่าอาชีพนี้ก็ทำบุญเยอะๆแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายที่เขากำหนดให้มันเคร่งครัดเพราะส่วนใหญ่กฎหมายก็ออกมาก็คือควบคุมในเรื่องของศีลธรรมนั่นแหละส่วนในเรื่องของสุขภาพก็การทำงานของพวกระบบประสาทนะโรคเกาต์นะพวกไขข้อกระดูกลำไส้แล้วก็พวกทางเดินหายใจตรวจร่างกายเป็นประจำนะสักปีละครั้งชื่อดีหรือเปล่าคะอิสริยะอิสริยะชื่อก็ใช้วักสีนำแต่ว่าได้รับอิทธิพลของคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุนะครับฉะนั้นถามว่าดีไหมก็ไม่ดีนะไม่ดีนะและยิ่งถ้ามีปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเนี่ยก็ควรจะปรับแก้เอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณรัศรินนะคะ9พฤศจิกายน2511ค่ะเวลาเกิด 11:45 นเรื่องงานเรื่องเงินเป็นยังไงค่ะวันเสาร์ไม่ได้บอกนะครับ9พฤศจิกายน11ก็เดี๋ยวผมพยากรณ์หลังวันเกิดเข้าย่าง48เลยนะครับย่าง48ที่กำลังจะมาถึงระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีหลักทรัพย์ที่ดินถือครองเป็นชื่อของตัวเองถ้ามีนะถ้าอยากจะขายก็มีโอกาสจะได้มีการทำธุรกรรมส่วนในเรื่องของงานปีจรย่าง48ที่กำลังจะมาถึงในคำว่าอุตสาหะก็อย่างที่เรียนนะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่มีเกณฑ์ในการโยกย้ายและส่วนใหญ่ปีนี้งานไม่จบง่ายๆนะทำอะไรยืดเยื้อเหนื่อยหน่อยจังหวะเวลาเรื่องงานจะดีจริงๆอาจจะต้องรอจนถึงย่าง49และ50ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิรดานะคะเกิดวันที่21ธันวาคม2510ไม่ได้มีวันเวลาเกิดมาด้วยเนาะถามเฉพาะเลขรถนะคะ3283ราหูอังคารเป็นคู่ธาตุลมก็จะเน้นในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ระวังในเรื่องของพวกโมหะจริตและราหูอาจจะไปถึงสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ส่วนเลขบ้านก็ทับ81ค่ะราหูทำลายอาทิตย์นะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านร้อนก็ได้นะปัญหาสุขภาพก็เน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดและงานไม่ค่อยนิ่งอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8เบอร์โทรศัพท์15ค่ะเป็นทั้งกำลังพระจันทร์อาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่28ธันวาคม2522เวลาเกิดค่ะ 18:00 นตรงวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตรงกับวันศุกร์ 18:00 นปราจีนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎช่วงนี้ก็ถึงแม้ว่าพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่นะจะย้ายออกไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไปสถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่นะครับก็ขวนขวายหน่อยนะงานคือเงินคืองานบันดาลสุขนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิไลชุมพร25เมษายน2538นะคะเวลาเกิด 17:48 นวันอังคารถามเรื่องของโชคลาภเงินทองแล้วก็อาชีพขายอาหารตอนเช้าอนาคตจะทำเป็นแบรนด์ครีมดีหรือเปล่าอย่างนี้นะครับของกินนะของกินทำได้เหนื่อยหน่อยนะขวนขวายพัฒนาสูตรหาทำเลลดต้นทุนอะไรก็ว่าไปแต่สำคัญต้องอร่อยและคุณต้องลงไปคลุกเองครีมคือเครื่องสำอางดาวศุกร์เหมือนกันด้วยหลักการเหมือนกันฮะขวนขวายพัฒนาปรับปรุงถ้าคุณไม่กลัวเหนื่อยทั้งสองอาชีพนี้ทำได้แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องถนัดนะในเรื่องนั้นสมมติถนัดอาหารอย่างเดียวก็ทำแต่อาหารถ้าครีมคุณดีอย่างเดียวคุณก็ทำครีมครับ SMS ต่อมาค่ะปีนี้ศุกร์เป็นสีไงมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วคุณอานนท์ค่ะ1พฤษภาคม2534นะคะเวลาเกิดตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะช่วงนี้มีแต่เรื่องให้ใช้เงินมากเลยทำยังไงดีโชคลาภมีไหมคะวันอังคารนะในทางโหราศาสตร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25
ผมจะพูดต่อเนื่องเลยนะครับคุณบอกว่าคุณเหนื่อยแล้วนะในแง่ของสภาพคล่องเงินทองในกระเป๋าเนี่ยจะคาบเกี่ยวจนถึงเข้าย่าง26เลยนะฉะนั้นสิ่งสำคัญในแง่วิทยาศาสตร์ช่วงนี้ก็คือแบบต้องควบคุมค่าใช้จ่ายรัดเข็มขัดเพราะปีหน้าในของจริงเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นด้วยพื้นชะตามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะนางสาวสุภัตตาป้องชัยค่ะคุณสุภัตตานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่12พฤษภาค่ะจากเกิดตอน 2:30 ครึ่งค่ะพ.ศ.อะไรเอ่ย2539ค่ะ2539 2:30 ครึ่งฟ้าสว่างคือวันอะไรคะอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์โอเคก็คือเกิดรอยต่อระหว่างคืนเสาร์เช้าที่ถูกไหมลูกค่ะนะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงอายุย่าง20นะ19เต็มย่าง20เท่านั้นเองนะครับค่ะอ่ะจะถามเรื่องอะไรเชิญเรื่องความรักค่ะความรักสถานภาพตอนนี้เป็นยังไงฮะโทษฮะแต่งงานหรือยังฮะอยู่คนรักหรือเปล่าอยู่ค่ะนะฟังให้ดีนะเกณฑ์ในเรื่องของความรักของหนูเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็สมบูรณ์เท่าไหร่นะโดยเฉพาะช่วงปี2ปีเนี้ยย่าง20ย่าง21แต่ถ้าหนูกับคนรักนะแต่ถ้าหนูกับคนรักเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันตลอดทำงานคนละที่หรืออยู่คนละถิ่นฐานพวกนี้มันพอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้มีปัญหาหรือว่ามีความไม่สบายใจบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องคู่มีค่ะนะฉะนั้นประคองให้ผ่านให้ได้นะย่างตอนนี้ย่าง20กับย่าง21ปีเศษๆสำคัญมากครับค่ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยค่ะสุขภาพเนี่ยของหนูเนี่ยพุทธเป็นกาลีอยู่ในเรือนอลีพุทธหมายถึงอะไรปวดหัวข้างเดียวก็ได้นะพุทธหมายถึงช่องปากเหงือกฟันแผลในปากก็ได้พุทธหมายถึงเป็นหวัดคัดจมูกทางเดินหายใจก็ได้เป็นบ้างไหมเป็นปวดหัวข้างเดียวค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งนะพฤหัสเป็นอายุอยู่ในเรือนพยายะพฤหัสหมายถึงอะไรก็ปวดศีรษะก็ได้นะแล้วก็เน้นพวกทางเดินอาหารนะกระเพาะกดไหลย้อนอะไรพวกนี้ได้ทั้งนั้นค่ะนะอันนี้คือในระยะยาวนะครับค่ะจ้ะการเงินล่ะคะเงินก็รั่วนะแหมพูดแต่เรื่องไม่ดีเนาะนะครับของจริงๆแล้วปีนี้ต้องเหมือนกับว่ารับซ้ายจ่ายขวาตลอดเลยถูกไหมคะได้เป็นเงินก้อนจากการทำงานก็หมดไปเป็นก้อนฉะนั้นปีจรเนี้ยลองดูนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างอ่ะให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายที่ใช้ในการก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดเลยนะครับค่ะจ้ะแล้วทีนี้หนูถามเรื่องลูกหนูได้ไหมคะถามว่าจะถามว่าจ้ะคะจ้ะถามว่าอะไรคะลูกชายหนูนะคะแกเป็นโรคหัวใจนะคะคืออยากจะถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่24กุมภาค่ะจ้ะพ.ศ.ค่ะ2554ค่ะจ้ะน้องเกิดกี่โมงคะเกิดตอน 3:30 ค่ะ 3:30 วันพฤหัสบดีค่ะดาวอาทิตย์อยู่เรือนอลินะครับคืออย่างนี้นะฟังให้ดีกลุ่มโรคหัวใจเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นนะหรือว่าถึงมือหมอแล้วเนี่ยโอกาสที่จะควบคุมอาการเนี่ยมันน่าจะทำได้แต่ว่าด้วยพื้นดวงเนี่ยดาวอาทิตย์มันอยู่ในเรือนเสียไงฉะนั้นกลุ่มโรคเนี้ยก็จะเป็นปัญหาในระยะยาวของเขานั่นแหละหนึ่งใกล้ชิดหมอตลอดและอันที่สองนะถ้าลูกเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำบุญในเรื่องของพวกแสงสว่างนะทำบุญน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟซื้อพวกธูปเทียนถวายวัดอันนี้ให้ทำได้ตลอดชีวิตนะแต่ว่าดูทรงแล้วหมอหมายถึงว่ารักษาต่อเนื่องหรือเปล่าครับขอโทษรักษาต่อเนื่องอยู่ค่ะนะดูทรงแล้วคุณหมอก็ควบคุมได้ดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับค่ะนะถ้าเทียบกับตอนแรกๆที่เจอนะยังโชคดีที่เจอนี่ผมบอกคนเป็นโรคหัวใจถ้ารู้ว่าเป็นเนี่ยใกล้หมอก็ควบคุมได้ครับค่ะจ้ะตามนั้นนะให้ทำบุญเสริมอย่างที่บอกค่ะจ้ะโอเคขอบคุณค่ะแล้วจ้ะทีนี้หนูท้องอยู่เนี่ยไม่ทราบว่า
ป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะไม่รู้นะสมัยนี้วิทยาการกว้างไกลเหลือเกินแต่เอาเป็นว่าปีนี้ประเด็นที่ว่าชายหรือหญิงเนี่ยนะผมยังไม่หนึ่งมีเกณฑ์มีบุตรนะสีแตะแต่เป็นอุตสาหะก่อนจะมุ่งประเด็นไปที่เพศชายหรือหญิงเนี่ยปีนี้มันเป็นไปได้คือหนึ่งคุณต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีและอันที่สองก็คือจังหวะเวลาที่คลอดเนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนนะนะปีนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็การฝากครรภ์อะไรต้องเข้มงวดนะอย่าถือว่าเป็นลูกไม่ใช่ลูกคนโตปล่อยๆไม่เอานะปีนี้อาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับจ้าเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณทิมทองค่ะ3ธันวาคม2540เวลาเกิดบ่ายโมง33นาทีพุธกลางวันถามเรื่องการเรียนกับเนื้อคู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุ17เต็มนะครับย่าง18พุธมหาอุดอยู่เรือนงานด้วยนะครับก็ยังทันนะถ้าหนูจะเลือกเรียนบัญชีนิเทศอักษรศาสตร์ถ้ารัฐศาสตร์ก็เน้นการทูตบริหารรัฐกิจถ้ากฎหมายก็มุ่งเน้นทนายความหรือฟิลพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งพวกนี้ดีความรักคู่ครองเป็นอย่างไรเกณฑ์ความรักไม่ต้องรีบเลยฮะเลยเลข3ค่อยว่ากันแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยนะเงื่อนไขในเรื่องของความรักเนี่ยสูงวัยกว่า 6-7 ปีมีตำหนิคบหากันยังมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศจะช่วยทำให้ความรักแข็งแรงขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณนฤมลค่ะ25กรกฎาคม2509เวลาเกิด 3:30 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์งานนะคะร้อยดอกไม้อยู่กับบ้านแล้วก็ทำงานถามว่าแล้วก็ทำงานก่อสร้างอะไรดีกว่ากันสุกกระเสามันเกาะกันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักก่อนถ้าเทียบกันแล้วก่อสร้างดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าลักษณะงานก่อสร้างถ้าเป็นไปได้ให้เน้นงานซ่อมนะซ่อมแซมงานต่อเติมพวกนี้อันนี้จะเด่นกว่าในพื้นชะตานะครับมาลัยไม่ค่อยเด่นแต่คุณต้องระวังสุขภาพนะเพราะปีจรเนี้ยทั้งกล้ามเนื้อกระดูกมีปัญหาฝากระวังอุบัติเหตุด้วยให้ไปบริจาคโลหิตถ้าไหวหรือถ้าไม่ได้จริงๆไปทำฟันขูดหินปูนซะหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ซื้อของมีคมถวายพระสงฆ์จะเป็นมีดโกนก็ได้เบอร์14ค่ะ14ดีจักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำ SMS ต่อมาค่ะคุณชูเกียรติค่ะ21ธันวาคม2516นะคะเวลาเกิด 18:00 นตรงวันศุกร์ธุรกิจรถบรรทุกที่ทำมีปัญหามากแล้วก็มีหนี้สินเยอะแก้ไขยังไงดีสักครู่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42ปฏิทินตรงกับวันศุกร์มูละแปลว่าก้อนนะอริก็คือหนี้สินนะครับอ่ะผมตอบแบบนี้ไม่ได้เอาใจกันนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอริเป็นสีก็เบาลงนะครับหรืออาจจะมีการรีไฟแนนซ์ก็ได้บริหารจัดการสภาพคล่องได้ดีขึ้นนะอันนี้คือหลังวันเกิดส่วนอาชีพที่ทำในพื้นชะตาเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสวยอ่ะเป็นทั้งอุตสาหะโยงหินะแต่ทำแล้วก็แล้วกันนะครับก็พยายามทำให้มันดีที่สุดในช่วงย่าง43ฝากอย่างนี้นะคือเรื่องเงินพูดเหมือนเดิมจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการบริหารจัดการดีขึ้นแต่งานตัวงานเนี่ยมันยังจะมีปัญหาหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกนะทั้งย่าง43และ44นะครับฟังแล้วอย่าเพิ่งเสียกำลังใจก็ทายตามดวงที่ว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญฝากทำบุญเสริมแล้วกันนะคุณชูเกียรติช่วงอายุย่าง43ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และถ้าที่บ้านมีออฟฟิศหรือว่าโต๊ะทำงานเนี่ยนะให้หันหน้าไปทางทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับส่วนย่าง44ดูต่อเนื่องให้เลย2ปีนะฮะย่าง44เนี่ยหันหน้าไปทางอีสานถ้าสะดวกแล้วก็การทำบุญเสริมในช่วงย่าง44นั้นเน้นการให้ทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกมลค่ะ12สิงหาคม2536นะคะเวลาเกิด2:31 นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ2:31นะครับกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุม
นะครับกุมช่วงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะพฤหัสเนี่ยเล็งดวงชะตาเรียนจบเชฟมาตอนนี้ย่าง23แต่ถ้าจะทำตรงกับฟิลที่เรียนจริงๆนะก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของสมมติอย่างที่พูดอยู่เสมอเนี่ยก็พวกอาหารที่มีการเขาเรียกว่าอะไรแปรรูปนะถ้าคุณเป็นเชฟน่าจะพอมีไอเดียเยอะฉาบอ้วนกวนแช่แข็งแช่อิ่มกระป๋องนะครับพวกนี้เป็นโจทย์นะฮะแล้วก็แน่นอนคุณต้องลงไปคลุกต้องลงไปทำกับมันอันนี้คืออาชีพในพื้นชะตาครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606ประกันครูค่ะ